a total of 7.5 billion Singapore dollars in premiums were collected. This comprises 4.4 billion in premiums collected from policyholders. บรรยากาศตอนสายๆนะครับ8โมงกว่าผมลงจากห้องมา8โมงตรงนะครับตรงมารอรถตอนนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับเช้าวันเสาร์คนต้องสแกนคนก็ออกกันไปเยอะแล้วนะครับทยอยออกตั้งแต่ช่วง6โมง7โมงกว่านะครับ8โมงก็เบาบางลงบ้างแล้วก็ยังมีรถหลายคันจอดเต็มอยู่ที่รอรับคนงานนะครับส่งคนงานแล้วก็ตรงในคอฟฟี่ช็อปตรงร้านอาหารก็มีนั่งกินกันระยะห่างๆกันครับยังพอมีอยู่ครับวันนี้รถมาช้าสักหน่อยเพราะว่าทางเกอร์คนขับรถต้องไปรับเพื่อนอีกคนนึงที่บ้านใกล้ๆกันครับเพื่อค่อยมารับผมวันเสาร์วันธรรมดาก็จะเร็วกว่านี้ครับผมจะไปคนเดียวให้ดูบรรยากาศนี้นะครับนี่ก็ติดกันเป็นซองเดินไปตามซองทำนะครับในที่พักก็ข้างในก็เหมือนกันนะครับจะเดินเพ่นพ่านง่ายเดินไปตามต้องเข้าตามช่องครับตอนเย็นเริ่มงานมาตอนหลังไปห้าโมงก็คนจะเต็มนะครับจะไปไหวกันเข้าหอครับเพราะว่าหอพักตรงนี้ก็มีว่าจะเป็นหอพักที่ใหญ่เท่าไหร่ครับเป็นระดับกลางๆนะครับแค่ว่าความจุคนงานก็ประมาณ 5,000 คนนะครับให้ดูบรรยากาศนี้ก่อนนะครับดูถ้าเข้าเดี๋ยวรถก็มาแล้วก็รอรถก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2563นะครับผมเรามาตามติดดูสถานการณ์ข้อมูลโควิด19กันต่อนะครับเราจะเริ่มกันที่จากข้อมูลสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับประจำวันที่7พฤศจิกายน2563นะครับสำหรับในสิงคโปร์วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับในหอพักคนงานไม่มีการติดเชื้อไม่พบนะครับวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อและในชุมชนก็ไม่มีผู้ติดเชื้อครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีเคสนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเคสนำเข้าจากต่างประเทศ7รายนะครับครับผมก็ยังดีนะครับเคสภายในประเทศยังไม่มีการติดเชื้อก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเมื่อวานก็มีเคสนำเข้าแค่4รายนะครับเมื่อวานสำหรับเมื่อวานก็เหมือนกันนะครับเมื่อวาน004เคสนำเข้าไม่มีนะมี4นะครับเคสในหอพักไม่มีติดเชื้อแล้วก็ในชุมชนไม่มีการติดเชื้อครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ที่ว่าได้รับการรักษาหายยอดผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ 57,959 นะครับมีข้อมูลตั้งแต่อัปเดตเมื่อคืนนี้ครับที่ผ่านมาสาธารณสุขสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอน4ทุ่มกว่าครับประมาณ4ทุ่ม40กว่านาทีนะครับจากข้อมูลของสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับผมครับสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ36รายนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลครับในสิงคโปร์นะครับสำหรับผู้ชีวิตยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่28รายเท่าเดิมนะครับผมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดทะลุไปประมาณทั้งหมดก็ 58,000 กว่านะครับ 58,000 กว่าแต่รักษาหายก็ 57,959 นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในโรงพยาบาล36รายนี้ไม่มีในห้องไอซียูนะครับแล้วก็เสียชีวิต28รายครับผมเข้าๆแบบนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่เมืองไทยนะครับว่าเป็นทั้งสถานการณ์เมืองไทยของเรานะครับผมโดยจากศูนย์โควิด19ของเมืองไทยนะครับผมจากศูนย์ข้อมูลโควิด19ของเมืองไทยเรานะครับสำหรับประจำวันที่7พฤศจิกายน2563นะครับเป็นวันเสาร์นะครับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด19พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ12รายนะครับ12รายที่รวมยอด12รายนี้มีอยู่ติดเชื้อในประเทศ1รายนะครับก็ติดเชื้อในประเทศนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับ
และผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ2รายครับเดินทางมาจากต่างประเทศตัวเป็นเคสนำเข้านะครับเป็น2นะครับ2บวกกับติดเชื้อภายในประเทศ1ก็เป็น3แล้วนะครับ3แล้วและในสถานที่ติดเชื้อในสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้หมายความว่าคนที่กลับมาแล้วมากักตัวอยู่ในสเตทโควิดทีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าประวัติใกล้10คนคนผู้ป่วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็เป็น12รายนะครับผู้เดินทางมาต่างประเทศมาใหม่นะครับ2แล้วก็ผู้ที่อยู่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้อยู่9แล้วก็มีเคสภายในประเทศ1นะครับสำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับ 3,830 รายนะครับในเมืองไทยนะครับติดเชื้อภายในประเทศอยู่ใน 2,452 ครับผู้เดินทางจากต่างประเทศมารวมยอดก็ 1,378 รายนะครับแล้วก็สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็875ครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเมืองไทยเราหายป่วยแล้วนะครับยืนยันรักษาหายป่วยแล้วสำหรับวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลยืนยันรักษาหาย5รายนะครับบวกรวมยอดทั้งหมดก็เป็น 3,644 นะครับ 3,644 รายนะครับและผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้126รายนะครับในเมืองไทยของเรานะครับผมแล้วก็สำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยังอยู่ที่60รายนะครับสำหรับวันนี้60รายครับผมโอเคนะครับสำหรับเมืองไทยเรารายละเอียดเบื้องต้นก็มีแค่นี้นะครับมีเคสภายในประเทศ1นะครับแล้วก็มีเคสนำเข้าใหม่2แล้วก็ผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐจัดให้ก็9ครับรวมเป็น12นะครับผมเราจะไปต่อกันที่มาเลเซียยังหนักหน่วงอยู่นะครับผมไปดูข้อมูลของมาเลเซียนะครับตามไปดูข้อมูลของมาเลเซียครับผมสักแป๊บนึงนะครับผมมาแล้วครับสำหรับประจำวันที่7นะครับวันข้อมูลประจำวันที่7พฤศจิกายนนะครับ2563นะครับผมในส่วนของมาเลเซียนะครับแป๊บนึงนะครับโควิด19วันที่7พฤศจิกายน2563ครับสถานการณ์ในมาเลเซียตอนนี้นะครับตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มใหม่ยืนยันรายใหม่นะครับนี่ครับรายใหม่ 1,168 นะครับแต่ว่าลดลงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน 1,755 นะครับวันนี้ 1,168 รายครับผมสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายในวันนี้ครับรักษาหายออกจากโรงพยาบาลวันนี้ 1,029 รายนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับวันนี้เฉพาะวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับและยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 39,357 รายครับ 39,357 รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับและที่รักษาหายครับยอดผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่ 27,409 รายครับ 27,409 รายนะครับที่รักษาหายอยู่ครับรักษาแล้วครับหายออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับสำหรับยังที่ยังรักษาตัวอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ 11,666 นะครับ 11,666 นะครับยังรักษาตัวอยู่นะครับตอนนี้ครับสำหรับในห้อง ICU เฉพาะในห้อง ICU ตอนนี้มี87รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับรวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ที่มาเลเซียนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับ282รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพราะโควิด-19 ในมาเลเซียนะครับสำหรับวันนี้นะครับในมาเลเซีย 1,168 รายนี้ไม่มีการติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ในประเทศโดยเฉพาะเลยครับในประเทศล้วนๆเลยครับ 100% ในประเทศเลยครับ 1,168 รายไม่มีติดเชื้อจากต่างประเทศไม่มีเคสนำเข้านะครับผมครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดทันกระดิ่งด้วยเพื่อว่าจะได้อัปเดตจะได้ทันสถานการณ์ครับผมว่าจะได้แจ้งเตือนท่านครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ